นายกภูก็อวยพรสงกรานต์ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันใครมันจะไปดีลให้ตัวเองกลับบ้านคนเดียวล่ะถ้ามันไม่มีเงื่อนอะไรอย่างที่ว่าทำไมยังไม่กลับท่านสดุรินทร์ก้อนเดิมลงมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งคือถูกรัฐประหารและผมเองก็เห็นว่าท่านกำลังจะสดุรินทร์ก้อนเดิมเป็นครั้งที่3ท่านอย่าประเมินอารมณ์ของสังคมแม้กระทั่งคนที่ท่านไปดีลด้วยต่ำเขาล้มท่านได้ทุกครั้งนะท่านเป็นฝ่ายที่แพ้ทุกครั้งเหมือนกันนายกภูก็อวยพรสงกรานต์ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันคืออย่างไรก็ตามเรื่องการกลับบ้านของนายกยิ่งลักษณ์ต้องเป็นดีลคู่อยู่แล้วใครมันจะไปดีลให้ตัวเองกลับบ้านคนเดียวล่ะเพราะฉะนั้นทั้งนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนการกลับประเทศไทยก็จะยากและสุดท้ายก็จะเนิ่นนานวันเหมือนกับอดีตนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับท่านยังอายุไม่มากอายุเพิ่ง57นะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์จะต้องรีบกลับมาเพียงแต่ว่าในเงื่อนไขเดิมนั้นเนี่ยตั้งแต่กรณีนายกทักษิณเนี่ยจะต้องกลับมาในวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกตัวนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับจะต้องกลับมาในวันที่เศรษฐาทวีสินไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเงื่อนอะไรอย่างที่ว่าทำไมยังไม่กลับเพราะว่าก็กลับมาวันไหนก็โทษเท่านี้โทษศาลพิพากษาคดีจำนำข้าว5ปีคดีอื่นก็เห็นตามสภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าทุกอย่างมันยังไม่เรียบร้อยต้องรู้แก่ใจกันดีว่าถ้าสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนเกิดความขัดแย้งใหญ่เกิดคนทนไม่ได้เกิดหักกันกล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจเกิดกู้ขึ้นมาได้แล้วมันไม่ใช่นะมันจะเป็นเรื่องการขัดพระบรมราชโองการทีนี้มันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนายกยิ่งลักษณ์โอกาสกลับมาก็จะยากเย็นแสนเข็ญแล้วนะครับและขณะเดียวกันนั้นนะครับหลักคิดเดิมเนี่ยคู่ดิวก็บอกว่าการเอาตัวนายกทักษิณมาไว้ประเทศไทยเนี่ยไอ้นี่ก็ได้กำไรขั้นต้นแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับนายกทักษิณท่านก็ยังเป็นนายกทักษิณวันยังค่ำนะครับดังนั้นผมเองก็เห็นว่าพอมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นเส้นแบ่งเปราะบางมากนะครับให้ดูเดือนหน้าอีกเดือนนะครับมันเพียงแต่ว่าดิวถอยร่นในการเมืองยุคระบาดสัตว์แบบนี้มันที่ไปพลิกเอาวันสุดท้ายเดินกันมาเนี่ยนะครับเหมือนวัน22สิงหาคมก็พลิกกันตอน11โมงเช้าวันนั้นคืออย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องรีบเดินทางกลับเขาก็มีหลักความเชื่ออยู่การที่ไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมเองก็เห็นว่าเมื่อให้นะครับพอถึงจุดยังไงเขาต้องกลับเพราะไม่กลับจังหวะนี้เนี่ยนะครับจะกี่วันถัดจากนี้ไปไม่รู้นะคือไม่พูดไม่ได้ก็อยู่ที่ดูห่วงวันที่29พฤษภาว่าก่อนหน้านี้หรือวันนั้นอัยการสั่งอย่างไรนะครับมันจะเป็นคำตอบถึงนายกยิ่งลักษณ์ว่าจะกลับมาอย่างไรผมเคยบอกว่าคือท่านสดุรินทร์ก้อนเดิมลงมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งคือถูกรัฐประหารมนุษย์เราเนี่ยครับสะดุดหินก้อนเดิมล้มแล้วล้มอีกและผมเองก็เห็นว่าท่านกำลังจะสะดุดหินก้อนเดิมเป็นครั้งที่3ท่านอย่าประเมินอารมณ์ของสังคมแม้กระทั่งคนที่ท่านไปดิวด้วยต่ำนะครับเกินความเป็นจริงที่ผ่านมาเนี่ยเขาล้มท่านได้ทุกครั้งนะครับและท่านก็รู้ว่าในสนามที่สู้กันจริงๆนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าต้องแลกอะไรกันมามากมายนั้นท่านเป็นฝ่ายที่แพ้ทุกครั้งเหมือนกันนะครับตอนปลายทางตอนแรกท่านดูเหมือนจะชนะนะครับแต่ว่าพอทอดเวลาท่านก็แพ้วันนี้ก็เหมือนกันอาการเหลืองอาการหลงเนี่ยนะครับในอำนาจอะไรก็ตามวันที่ท่านใหญ่กว่านี้เป็นพันเท่าหมื่นเท่าท่านก็ยังแพ้เลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สร้างอารมณ์นะครับที่รู้สึกหมั่นไส้กับท่านและรู้สึกเจ็บแค้นกับท่านคนที่เกลียดท่านก็ยังอยู่นะแม้ว่าทางการเมืองจะหุ้มสวมคนที่เคยรักท่านและผิดหวังเนี่ยเขาจะไปเพิ่มและกลายเป็นแรงบวกเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าบัดนี้เบ็ดเสร็จ
ให้นึกวันที่ท่านเบ็ดเสร็จมากกว่านี้นะครับท่านยังรักษาอำนาจท่านไว้ไม่ได้เลย